แม้ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศต่างๆที่อยู่ในความสนใจของตัวเองได้เพียงปลายนิ้วแต่สื่อดั้งเดิมอย่างภาพยนตร์หรือละครทีวีก็ยังมีส่วนสำคัญในการสื่อเห็นภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศได้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งนักนั่นจึงทำให้คนจำนวนไม่น้อยยังมองเมืองไทยผิดไปจากสภาพของความเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้ภาพจำของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยตึกแถวเก่าๆเหมือนอย่างที่เห็นในถนนข้าวสารยังเป็นภาพจำของนักท่องเที่ยวหน้าใหม่บางกลุ่มอยู่หลายคนมักจะบอกว่าพวกเขาเข้าใจว่าเมืองไทยจะมีสภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่เหมือนกับที่พวกเขาได้เห็นจากภาพยนตร์เรื่อง The Hangover ภาค 2ที่นำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองที่ยังดูล้าหลังไร้ระเบียบและไม่มีความสะอาดอย่างไรก็ตามภาพยนตร์บางเรื่องอย่าง The Beachก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับไทยเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำเสนอของผู้สร้างการคัดกรองของหน่วยงานรัฐของไทยและความนิยมของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ PK หนุ่มชาวแคนาดาที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยมาก่อนและเฮตะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยมาเมืองไทยแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นกลุ่มคนเหล่านั้นที่มองกรุงเทพต่างออกไปจากที่พวกเขาเคยเข้าใจในช่วงท้ายเราจะนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่ย้ายจากประเทศอังกฤษมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้พักใหญ่ซึ่งในคลิปวิดีโอล่าสุดเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสียของย่านสุขุมวิทที่ไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญของสุขุมวิทก็ว่าได้เราขอเริ่มจากเรื่องราวของ PKที่เมื่อหลายเดือนก่อนเขาได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินแทบจะทุกอย่างของเขาเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวหลังจากที่ได้เคยมีประสบการณ์ในการสร้างรายได้จาก YouTube มาก่อนจนมั่นใจว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้นั่นก็คือการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียเงินจำนวนมากในการอยู่อาศัยในเมืองหรือประเทศบ้านเกิดของเขานั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวของเขาและ PK ก็เลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางแรกซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแรกบนช่อง YouTube ช่องใหม่ที่ชื่อ Travel Chronicles โดยในปัจจุบันช่องของเขามีผู้ติดตามอยู่ราว 2,500 กว่าคนหลังจากที่ได้ปล่อยคลิปแรกเมื่อ4เดือนก่อนถือว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับรูปแบบการนำเสนอทักษะการตัดต่อและความกระตือรือร้นในการพูดคุยเรากับว่าอัลกอริทึมของ YouTube มองข้ามช่องของเขาไปในขณะที่อีกช่องหนึ่งของเขาก็คือ PK Chronicles มีผู้ติดตามสูงถึง 220,000 กว่าคนแต่ในช่วงหลังๆจำนวนการเข้าชมดูเหมือนจะลดน้อยลงตามลำดับและก็ไม่มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆเท่าที่ควรซึ่ง YouTube ถือว่าเป็นแหล่งรายได้เดียวของเขาในตอนนี้PK นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยทัศนคติที่เป็นบวกมีการนำเสนอในหลายๆเรื่องเหมือนกับยูทูบเบอร์หลายคนที่หลงรักเมืองไทยนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องสตรีทฟู้ดค่าครองชีพที่พักอาศัยซึ่งเขาได้แวะไปเที่ยวที่บาหลีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งอย่างไรก็ตามจำนวนการเข้าชมก็ยังถือว่าน้อยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาต่างๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากที่ยูทูบเบอร์คนอื่นๆได้ทำกันมาบ้างแล้วอย่างไรก็ตามในคลิปที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพครั้งแรกดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับช่องใหม่ของเขาเพราะในคลิปนั้นมีคนเข้าชมไปแล้วมากกว่า 56,000 ครั้งโดยเขาเริ่มจากการเดินสำรวจตลาดเล็กๆในซอยแห่งหนึ่งแถวบางจากเพื่อลองชิมอาหารและขนมที่ขายตามข้างทางเหมือนเคยก่อนที่จะซื้อขนมเบื้องมาลองชิมดูระหว่างทาง PK ได้รับการทักทายจากแม่ค้าข้างทางเขาเลยเชิญชวนแม่ค้าเหล่านั้นมารับประทานขนมด้วยกันแม่ค้าคนหนึ่งได้หยิบขนมมาป้อนให้เขาสร้างความประทับใจให้กับ PK กับมิตรภาพที่ถูกหยิบยื่นให้ซึ่งเขาบอกว่าผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากกว่าคนในภูเก็ตเสียอีกเขาได้ทักทายกับแม่ค้าที่เขาอุดหนุนแม้ว่าจะสื่อสารกันแทบจะไม่ได้แต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงมิตรภาพจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแม่ค้าเหล่านั้นราคาอาหารก็ถูกอาจจะเพราะที่นี่เป็นย่านของคนท้องถิ่น
พีเคได้แบ่งขนมให้กับแม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวนั้นเขาเล่าว่าตอนที่เขาเอาถ้วยขนมวางกับพื้นตอนที่กำลังจะแบ่งขนมให้แม่ค้าคนหนึ่งแม่ค้าอีกคนก็ช่วยหยิบถ้วยขนมจากพื้นเพื่อที่จะถือให้เพราะอาจจะคิดว่าถนนสกปรกซึ่งพีเคบอกว่าพวกเขาใจดีและเป็นมิตรมากพอเดินมาถึงจุดที่ต้องข้ามถนนพีเคได้พูดถึงข้อเสียอย่างหนึ่งของกรุงเทพว่าหากคุณต้องการเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งและมีรถวิ่งบนถนนเป็นจำนวนมากคุณต้องเดินข้ามสะพานลอยซึ่งในที่นี้เขาหมายถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS บางจากที่เขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องการเดินขึ้นบันไดสูงๆจะว่าไปแล้วปัญหาการขึ้นสู่สถานี BTS ที่ PK พูดถึงยังถือว่าเป็นปัญหาในหลายสถานีอยู่รวมถึงบางสถานีใจกลางเมืองแม้ว่าจะมีลิฟต์ให้บริการมากขึ้นแต่ทางขึ้นลงก็ควรจะมีบันไดเลื่อนอย่างน้อยฝั่งละ1จุดในระหว่างเดินอยู่ในซอย PK บอกว่าสภาพอากาศในกรุงเทพค่อนข้างจะมีฝุ่นควันเหมือนในจีนซึ่งเขาไม่คิดว่าจะเจอในกรุงเทพด้วยแต่กรุงเทพก็เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าเต็มไปหมดมีความเจริญมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาคิดมาก่อนที่เขาจะหาอาหารข้างทางรับประทานตามที่เขาชอบซึ่งมาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องที่เขานำเสนอจะเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นที่สามารถชมได้จากคลิปอื่นๆหลังจากนั้น PK จึงเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิดว่ากรุงเทพไม่เหมือนอย่างที่เขาเคยรับทราบมาก่อนอีกเรื่องสั้นๆที่น่าสนใจเป็นของเฮิตะจากช่องเฮิตะ The Japanese Explorer ที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่ออกเดินทางท่องเที่ยวและปักหลักในประเทศฟิลิปปินส์มานานมากกว่า3ปีจนเรียกว่าชินกับการใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นที่นั่นไปแล้วเฮิตะมีแผนจะท่องเที่ยวในเมืองไทยราว2เดือนก่อนที่จะกลับไปยังฟิลิปปินส์ในเดือนมิถุนายนนี้เหตุผลอย่างหนึ่งที่มาเมืองไทยก็เพราะวีซ่าที่กำลังหมดอายุในฟิลิปปินส์เลยจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อกลับเข้าไปใหม่เมื่อเขาเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเฮตะใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เพื่อเดินทางมายังสถานีมักกะสันเขาบอกว่าประทับใจกับรถไฟฟ้าของไทยมันสะอาดมากและดีกว่าที่ฟิลิปปินส์มากระหว่างที่เดินออกมาจากสถานีมักกะสันและมองออกไปด้านนอกเขาบอกว่ามันให้ความรู้สึกถึงเมืองที่ทันสมัยที่สุดในฟิลิปปินส์อย่างมากติมันเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือซื้อตั๋วชมฟุตบอลไทยลีกที่ร้าน 7-Eleven ซึ่งเป็นแมตช์แข่งขันระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบางกอกยูไนเต็ดเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกออกไปจากนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งที่เป็นการเดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกเป็นไปได้ว่าเขาชอบกีฬาประเภทนี้และรู้จักทีมฟุตบอลระดับแนวหน้าของไทยมาบ้างแล้วจากการที่ได้เคยแข่งขันในระดับเอเชียและก็มีนักฟุตบอลไทยหลายคนไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นหลังจากซื้อตั๋วเสร็จเขาเดินไปที่สถานี MRT เพชรบุรีระหว่างทางเขาพูดออกมาว่าเมืองไทยดูทันสมัยถ้าไม่นับในเรื่องป้ายต่างๆที่เป็นภาษาไทยแล้วมันดูเหมือนเมืองระดับท็อปของโลกเมืองอื่นๆโดยเฉพาะย่านที่เขากำลังเดินอยู่มันให้ความรู้สึกเหมือนเมืองไทเปของไต้หวันไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเดินอยู่ในกรุงเทพประโยคสุดท้ายนี่เองที่อาจจะสื่อได้ว่าภาพของกรุงเทพที่เขากำลังเห็นอยู่ต่างไปจากภาพของกรุงเทพที่เขาได้เคยคิดเอาไว้เพราะอย่าลืมว่าเฮตะไม่เคยมาเที่ยวกรุงเทพมาก่อนจึงเป็นไปได้ว่าภาพจำในอดีตก็อาจจะมาจากการนำเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นภาพยนตร์หรือเห็นภาพจากสื่อใดสื่อหนึ่งมาก่อนในวันต่อมาเฮตะได้ไปชมการแข่งขันฟุตบอลตามที่ได้จองตั๋วเอาไว้ก่อนที่จะไปร่วมสนุกกับคนไทยในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมาและเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะวัดรวมถึงวัดโบราณที่อยุธยาด้วยช่องของเฮตะมีผู้ติดตามราว 2,900 กว่าคนมากกว่าช่องของ PK เล็กน้อยแต่จำนวนคนเข้าชมในแต่ละคลิปถือว่าน้อยมากเฉลี่ยเพียงหลักร้อยเท่านั้นหลังจากที่ได้ฟังคำชมเกี่ยวกับกรุงเทพจากยูทูบเบอร์ทั้ง2คนแล้วเราลองมาฟังข้อเสียของกรุงเทพในย่านท่องเที่ยวอย่างสุขุมวิทดูบ้างซึ่งชาวต่างชาติที่นำเสนอเรื่องนี้ก็คือรับยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษจากช่อง Project Bangkok
ที่อาศัยอยู่บนคอนโดหรูใจกลางอโศกมาได้1ปีเต็มซึ่งในคลิปล่าสุดเขาได้เปิดเผยเหตุผลที่เขาต้องการย้ายที่อยู่ออกจากย่านนี้ทั้งที่มันถือว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพที่รับบอกว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบของโลกคอนโดแห่งนี้ยังติดกับทางเข้าออกสถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทแถมยังใกล้กับห้างสรรพสินค้า Terminal 21และสถานีรถไฟ BTS อโศกซึ่งเหตุผลบางอย่างเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้รับทราบมาก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติในย่านนี้มักจะเจอกันอยู่เป็นประจำสิ่งแรกที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเองแต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาของนักท่องเที่ยวก็คืออโศกเป็นย่านที่มีค่าครองชีพสูงซึ่งไม่เหมาะกับตัวเขาที่มีงบประมาณจำกัดซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาเสียดายมากที่สุดอย่างหนึ่งหากต้องย้ายออกไปก็คือความสะดวกในการใช้บริการ MRT และ BTS เพราะแยกอโศกเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้าทั้งสองสายพอดีทำให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของกรุงเทพทำได้สะดวกมากรับย้ำว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเท่านั้นเขายังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ชอบและใส่อยู่ในย่านนี้รับได้พูดถึงปัญหาของการจอดรถแท็กซี่และรถตุ๊กๆเพื่อเรียกลูกค้าชาวต่างชาติตอนที่กำลังจะข้ามถนนซึ่งมันเกิดขึ้นซ้ำซากจนทำให้ชาวต่างชาติหลายคนรู้สึกรำคาญเมื่อต้องเดินไปตามทางเท้าข้างถนนสุขุมวิทนอกจากนั้นยังมีการตะโกนเรียกลูกค้าเมื่อเดินผ่านร้านนวดหรือบริการต่างๆมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มันน่าอึดอัดเรื่องแท็กซี่ที่จอดรอรับลูกค้าในย่านนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่น่าประทับใจเหมือนอย่างที่อดัมจากช่องคิสวันได้เคยนำเสนอการโกงเงินลูกค้าของคนขับแท็กซี่รายหนึ่งที่ไม่ยอมกดมิเตอร์ซึ่งหากคุณต้องใช้บริการรถแท็กซี่พวกนี้ในย่านสุขุมวิทคุณจะต้องเจอกับปัญหานี้ทุกครั้งแม้ว่าเขาจะอยู่เมืองไทยมานานถึง2ปีแล้วแต่การต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ในการเดินทางมันมักจะทำให้รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องมาต่อรองกับคนพวกนี้ทุกครั้งทั้งที่มันเป็นรถแท็กซี่มิเตอร์อีกเรื่องหนึ่งที่ร็อบบอกว่าชาวต่างชาติต้องเจอในช่วงกลางคืนเมื่อต้องเดินไปตามข้างถนนสุขุมวิทก็คือเสียงเรียก Hey bro จากมุมใดมุมหนึ่งของถนนไปแทบจะตลอดทางมันทำให้เขาอารมณ์เสียเสียงเรียกพวกนั้นมาจากพวกคนค้ายาพวกนี้ไม่สนใจว่าคุณกำลังเดินมากับเพื่อนคนในครอบครัวหรือแฟนของคุณพวกเขาจะเข้ามาถามชาวต่างชาติทุกคนที่เดินผ่านคุณจะได้ยินคำว่า Hey bro เป็นพันๆครั้งใน1ปีภาพตัดไปที่ร็อบกำลังเดินเข้าไปทักทายเพื่อนคนหนึ่งของเขาเขาโยนคำถามไปว่านายไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับย่านอโศกมากที่สุดเพื่อนของเขารีบตอบกลับมาในทันทีว่ามันสกปรกมากแต่รับบอกว่าความสกปรกไม่ได้อยู่ในรายการข้อเสียของเขาเลยเพื่อนเขายืนยันในเรื่องการถูกทักว่าเฮ้โบรจากคนกลุ่มหนึ่งในย่านนี้ชนิดที่เรียกว่าจำคำพูดทักทายได้โดยละเอียดแม้แต่ตอนที่เดินไปซื้อของในร้าน 7-Elevenผู้คนจะต้องถูกเรียกโดยคนขับแท็กซี่คนค้ายาและโสเภณีในย่านนี้มันเหมือนชีวิตประจำวันถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยคนพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นทุกครั้งหากคุณเดินผ่านย่านนี้เหตุผลอื่นที่รับต้องการจะย้ายที่อยู่ไปจากย่านนี้ซึ่งมันอาจจะฟังดูแปลกก็คือที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นมากมายเขาอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ในที่ที่สงบกว่าเพื่อที่จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นหากได้มาเที่ยวย่านนี้อีกครั้งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือค่าครองชีพต่างๆในย่านนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเพื่อนของเขาหลายคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็มีทางย้ายออกไปแล้วหรือกำลังจะย้ายออกไปด้วยเหตุผลของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและนั่นก็คือเหตุผล 5-6 ข้อที่ทำให้ร็อบตัดสินใจย้ายที่พักของเขาออกไปจากย่านอโศกและสุขุมวิทในคลิปนี้เราได้ทราบข้อดีและข้อเสียของกรุงเทพจากยูทูบเบอร์ทั้ง3คนโดยเฉพาะข้อเสียที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดโดยร็อบซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะสามารถแก้ไขได้ในทันทีและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเอาเปรียบและสร้างความรำคาญให้กับผู้โดยสารของคนขับรถแท็กซี่และรถตุ๊กๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ร็อบอ้างว่า
เป็นพวกค้ายาซึ่งหากแก้ไขได้กรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากกว่านี้มากและทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาเสียอารมณ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงที่นี่